สวัสดีครับฮะมันฉุกระหุกเขาไม่มีเวลาไม่ได้วันนี้ก็จะไม่ได้เลยตื่นเต้นไม่ได้เจอนักข่าวนานเขาเรื่องเลยนะเอาถามหรือเอาพูดให้ผมพูดนะครับก็วันนี้นัดคุณหนุ่มกลานะครับมาเปิดใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยเปิดใจมาหลายรายการแล้วก็มีการปล่อยข่าวไปทางโซเชียลหรือทางสื่อเยอะแยะมากมายนะสังคมก็ฟังด้านเดียวคิดว่าคุณหนุ่มกลาเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอะไรต่างนะวันนี้ก็อยากจะมาเปิดใจเรื่องการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365ซึ่งเป็นห้างที่คุณหนุ่มเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วก็มีน้องสาวใช่ใช่ครับนะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เงินมันหายไปจากบัญชีนะครับตั้งแต่ปี58เรื่อยมาจนถึงปี66เนี่ยเวลา9ปีเนี่ยเงินหายไป66ล้านกว่านะครับซึ่งเราได้มีการตรวจสอบสเตทเมนต์ในคดีชู้ซึ่งภรรยาเขาเนี่ยไปฟ้องเรื่องชู้แล้วมีการเรียกสเตทเมนต์มานะครับแล้วผมเอาเอกสารในสำนวนนั้นน่ะมาทำการตรวจสอบก็พบว่ามีเงินหายไปจากบัญชีผมก็เลยถามทางหนุ่มว่าเอ้ยเงินหายไปเนี่ยนะประมาณรวมๆแล้วเนี่ยให้ลูกน้องฝ่ายบัญชีคำนวณ66ล้านเยอะมากก็ถามว่าทราบไหมก็คือไม่ทราบพอไม่ทราบปุ๊บก็ทางนี้ก็ช็อกเลยพอรู้ว่ามีเงินหายไปขนาดนี้นะฮะก็ช็อกแล้วก็ตรวจสอบแล้วเป็นจริงสเตทเมนต์มันมายันหมดเลยสเตทเมนต์ของทางอดีตทางภรรยาและสเตทเมนต์ของห้างทองบริบูรณ์มาเทียบกันเอ้ายันนี่เอ้าเงินไปเข้าบัญชีของภรรยาหมดนะครับนะแล้วเงินของบริษัทก็ไปตรวจสอบพอหลังจากเราพบความผิดปกติเรื่องเงินปุ๊บเนี่ยก็ไปเช็คบัญชีของห้างทองบริบูรณ์ตอนที่เขาส่งบัญชีมาหลังที่จับมีปัญหาเรื่องมือที่3เป็นข่าวเนี่ยก็ดูแล้วมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันอยู่อะไรต่างก็เอาบัญชงบัญชีอะไรมาดูปรากฏเหลือเงินอยู่ประมาณ2หรือ3แสน2 3แสนบาทนะก็มาดูแล้วโอ้โหตกใจนะฮะเรามารวบรวมพยานหลักฐานแล้วหลังจากนั้นก็ได้ฟ้องไปที่ศาลแขวงสมุทรปราการเมื่อวันที่16พฤษภาคม67นะครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับจริงๆวันนี้เราก็ไม่ได้ต้องการจะแถลงข่าวหรือเป็นข่าวคุณหนุ่มบอกใช่ปรากฏว่าทางคู่กรณีของเราเนี่ยดันไปปล่อยข่าวทางโซเชียลเต็มหมดเลยเยอะแยะไปทั้งคุณหนุ่มก็บอกว่าเราเสียหายแล้วเราก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะไปปล่อยทางโซเชียลอะไรเยอะแยะมากมายเลยประเด็นหลักๆก็ประมาณนี้นอกนั้นก็อยากจะให้ลูกความผมเป็นคนพูดดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ประสบภัยด้วยตัวเองนะครับเชิญเลยคุณหนุ่มครับจริงๆหลักๆต้องบอกว่าผมไม่ได้อยากให้เป็นข่าวเลยครับแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าจะสังเกตผมตั้งแต่เป็นข่าวเรื่องมือที่3เนี่ยผมออกมาพูดแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำแล้วก็ออกรายการของพี่หนุ่มโฟนอินเข้าไปแค่ครั้งเดียวการที่ไม่ออกมาพูดเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมกลัวกระทบถึงลูกผมรู้สึกว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่สำคัญสำคัญมันคือถ้าสิ่งนี้มันบานปลายอ่ะเรื่องมันจะไปถึงลูกแล้วมันจะทำให้มีผลกระทบต่อเด็กแต่ว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดไม่คิดว่าจะพูดเลยครับสิ่งเดียวที่วันนั้นที่ผมอยู่ที่วัดผมจะบวชผมโทรหาพี่เดชาว่าพี่เดชาครับผมขอว่าพี่อย่าทำข่าวนะผมขอบวชนะเพราะว่าผมเหนื่อยมาพักหนึ่งแล้วผมอยากไปบวชอะไรเงี้ยพี่เดชาก็รับปากว่าอ๋อได้โอเคหนุ่มไปบวชเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอเราไม่ได้ทำข่าวแล้วอยู่ดีๆมันก็เริ่มมีข่าวออกมาจากมีคนส่งมาให้ว่าจากบางเพจจากบางบุคคลว่าเราจะบวชเพราะหนีไปอยู่กับเมียน้อยบวชเพราะนั่นนี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เริ่มเป็นกระแส2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคือปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหลังๆนะครับแต่ว่าก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างก็เลยแบบโอ้ผมให้พี่เดชาเป็นคนคอยวิเคราะห์ให้ว่ามันร้ายแรงไปถึงไหนละมันไปถึงเบอร์ไหนแล้วอะไรเงี้ยจนเมื่อสักตอน 4-5 โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่เดชาแกก็บอกว่าโอ้หนุ่มสงสัยต้องพูดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมออกมาคือก็เลยอยากจะบอกว่าคือเจตนาผมอะผมรู้สึกว่าการที่
ผมมาไปฟ้องต่อศาลเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องการยักยอกเนี่ยผมว่ามันคือปัญหาภายในผมไม่ได้เป็นคู่แรกของโลกนะครับที่เลิกลากันแล้วศาลเป็นคนตัดสินผมว่ามันมีอีกตั้งเป็นร้อยเป็นล้านคู่อะแล้วผมรู้สึกว่าการที่ให้ศาลเป็นคนคุยเนี่ยเนี่ยมันคือการคุยภายในไม่ใช่การใช้สื่อมากดดันว่าผมไม่เลี้ยงลูกชั่วร้ายเท่านั้นเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอทางฝั่งนั้นอะเขาพูดเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเล่าย้อนไปตอนที่ตรวจสเต็ปเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการฟ้องชู้ต่างๆแล้วเนี่ยครับมันมีข้อสงสัยอะไรเกิดขึ้นสำหรับเราบ้างไหมครับจริงๆจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าที่ผ่านมาครับผมนับแค่ตอนเป็นศิลปินเดี่ยวพอนะครับสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันผมเนี่ยจ่ายค่าไฟเองยังไม่เป็นเลยผมมีหน้าที่แบบออกไปเหมือนออกไปหาเงินอย่างเดียวอะหาเงินกลับมาหาเงินกลับมาแต่ทีนี้จุดที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าตอนที่เราคุยกันแล้วจะคืนบัญชีเนี่ยพอเขาคืนเงินกลับมา300,000 2 หรือ 300,000 นี่แหละครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมอะยังต้องรับผิดชอบรายเดือนเขาและลูกๆเนี่ยอีกหลายแสนอีกเกินจำนวนเงินที่เขาคืนผมด้วยซ้ำแล้วเงินผมไปไหนหมดเขาให้ผลว่าอะไรครับไม่เขาไม่เคยให้เหตุผลเรื่องเงินอะไรผมครับผมได้เป็นเงินเดือนละ 40,000 บาทครับผมได้เท่านั้นครับแล้วก็ตัดกลับมาพอเขาคืนเงินเรากลับมาผมก็แอบตกใจเพราะว่าแต่ตกใจว่าพอเงินมันไปไหนแล้วมันเช็คสเตทเมนต์ทางมือถือได้ครับคร่าวๆผมก็เริ่มแล้วผมก็เริ่มแบบชื่อมันออกไปเพนชุลีผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงผมเคยพูดกับจูนอะว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีเงิน10ล้านสักทีอะคำพูดเนี้ยอยู่ในไลน์ที่ผมคุยกันนะครับผมคุยมาตลอดผมเป็นนักร้องที่น้อยเนื้อต่ำใจมากพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมผมถึงไม่เป็นนักร้องที่มีเงิน10ล้านสักทีอะทุกครั้งที่เวลาเราไปแบงก์กันผมเป็นกรรมการผมจะต้องเป็นคนเซ็นเพื่อเบิกเงินผมจะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เบิกเงินได้คำถามคือทำไมเงินถึงไปเพนชุรีได้โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนเซ็นชื่อ 2. ทุกครั้งที่เวลาผมไปแบงก์สมมุติว่าผมทำงานตั้งแต่มกราจนถึงเดือน6สมมุตินะครับเดือน1ถึงเดือน6สมมุติว่าผมมีรายได้เดือนละ2ล้านสมมุติว่าเราได้10ล้านผมตีให้แบบฟุ่มเฟือยกันสุดๆเลยใช้เงินครึ่งนึงอาจจะเหลือเงินสัก5ล้านไม่ครับเงินจะเหลือประมาณ2ล้าน3ล้านพอเราทำงานมาครึ่งปีหรือ1ปีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิเงินของเราไปไหนคำตอบที่ได้ก็คือว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีนั่นมีนี่มีนั่นมีนี่มีนั่นทุกอย่างมันย้อนกลับมาแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนที่ผมมีประเด็นข่าวกับเขานะครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นวงกลาด้วยซ้ำจนมาเป็นนักร้องเดี่ยว9ปี10ปีนี้ทีนี้ทุกอย่างมันเลยกระจ่างตอนที่พอผมเริ่มดูสเตทเมนต์น่ะทำไมผมถึงเห็นยอด3ล้านยอด2ล้านก็เพราะว่าก่อนที่มันจะเหลือ3ล้านน่ะมันถูกกระจายเงินจะเข้าทุกวันศุกร์จะเข้ามา1ล้านหาออก2ล้านออก1ล้านออก 800,000 ออกยอดเนี่ยจะเหลือแค่ให้ผมเห็นว่ามันเหลือเท่านี้วันเนี้ยที่ผมคุยกับเขามาโดยตลอดแล้วเขาบอกว่าทำไมเป็นคนในครอบครัวถึงไม่คุยกันผมคุยกับจูนมาตลอดครับผมคุยมาหลายเดือนแล้วนะทุกอย่างมันอยู่ในไลน์หมดคุยกันมาหลายเดือนมากแล้วผมก็บอกว่าเพราะตอนนี้ผมเป็นหนี้ผมเป็นหนี้อยู่ประมาณ10กว่าล้านหรือ20ล้านต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าบริหารเงินผมได้จริงอ่ะผมเป็นนักร้องมา26ปีอ่ะทำไมผมถึงเป็นหนี้20ล้านถ้าผมหาเงินได้ปีละ20กว่าล้านอ่ะหนี้บ้านครับหนี้รถทุกคันที่ผมมีหนี้รถที่เขา2คันหนี้รถผม1คันหนี้คอนโดทุกอย่างไม่เคยมีการดูแลทุกอย่างมันเป็นหนี้หมดแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพอผมเห็นสเตทเมนต์แล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เริ่มมาพบพี่เดชาผมแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่เดชผมไม่ได้จะเอาเงินคืนนะครับอันเนี้ยผมอยากจะบอกทุกคนให้เข้าใจว่า
ผมไม่ได้จะเอา66ล้านคืนเนี่ยมันแค่ช่องทางเดียวนะครับมันมีอีกบัญชีอื่นอีกนะครับต่อให้มันเป็น100ล้านอ่ะผมก็ไม่เอาคืนแต่ผมขอเขาในไลน์ที่คุยกันมาโดยตลอดว่าจูนปิดหนี้ให้หน่อยแล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะขอเงินติดตัว5ล้านได้ป่ะถ้า5ล้านไม่ได้ไม่เป็นไรปิดหนี้ให้หน่อยแล้วก็จบกันส่วนเรื่องที่ผมเห็นบางคอมเมนต์เห็นคุณพ่อส่งมาให้ว่าอยากหย่าขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงไม่นะครับความจริงแล้วอ่ะจูนอ่ะบอกว่าจะหย่าประจำครับอยู่เรื่อยๆเลยช่วงหลังผมบอกเรายังหย่าไม่ได้เพราะเงินของฉันน่ะมันอยู่ที่ไหนเราต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่หนุ่มครับปกติได้เงินเดือนกี่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นครับสี่หมื่นได้มาแค่ไหนโอ้โหมันจะค่อยๆเพิ่มครับช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะ 20,000 แล้วก็ช่วงหลังๆมา 40,000 ผมจะมาได้ 100,000 ตอนที่ผมแยกบ้านมาได้แล้วประมาณ2ปีหรือ1ปีครึ่งครับซึ่งผมขอเขาเพราะว่าผมบอกเขาว่าผมอยู่ด้วยเงิน 40,000 ไม่ได้ผมต้องบอกแบบนี้ครับเวลาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะงานผมมีเกือบเต็มเดือนอ่ะการเลี้ยงข้าวลูกน้อง1มื้อเนี่ยตกมื้อละ 2-3,000 นะครับมันอยู่ไม่ได้แล้วก็พอผมกลับไปอยู่กับแม่ผมต้องกลับไปรับผิดชอบบางอย่างมันอยู่ไม่ได้ก็เลยไปขอเขา 100,000 ซึ่ง 100,000 นั้นน่ะก็เพิ่งได้หลังตรวจเจอว่าน่าจะมีการแบบเอาเงินไปที่ถูกได้คุยกับพี่จูนแล้วว่าเงินตรงไปคุยครับเขาให้เงินว่าอะไรเขาบอกไม่มีครับหมายความว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาบอกไม่มีเงินครับเขาบอกว่ามีเงินเอางี้ครับผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่าตอนเป็นประเด็นข่าวเมื่อปีที่แล้วมีบางช่องพูดว่าพี่หนุ่มกะลามีเงินอยู่8ล้านเชื่อป่ะครับสาบานให้ตายเลยผมยังไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำผมเกิดมาในชีวิตผมไม่เคยเห็นเงินในบัญชีตัวเองเกิน5ล้านเลยด้วยซ้ำไม่เคยครับตอนที่บอกว่า8ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเก็บไว้ให้ลูกนะผมดีใจที่สุดในชีวิตเลยด้วยซ้ำว่าแม่งอย่างน้อยแม่งไม่เอาเว้ยเลิกกันไปลูกยังมี8ล้านใจยังคิดอย่างนั้นเลยครับคือมันมีคำถามทุกครั้งที่เวลาเราไปแบงก์อย่างที่ผมบอกอะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเป็นคนไม่ได้ต้องการคำตอบเพราะว่าผมไม่ได้จะไปไหนจากเขาอะแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าคนคนหนึ่งจะใจร้ายขนาดที่เลิกกันไปแล้วอะตัวเองเก็บทรัพย์สินทุกอย่างไว้หมดแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้ผมขนาดเนี้ยผมจะบอกว่ามีบางคนพูดว่าขนาดออกมาแล้วอะยังไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกค่าใช้จ่ายในบ้านผมมาเดือนละประมาณ 700,000 นะครับผมยังจ่ายอยู่ทุกเดือนนะครับจ่ายถึงพี่จูนด้วยนะครับพี่ต้องบอกว่าไม่อยากเอาเงินคืนอยากแค่ปิดหนี้แล้วจบครับตอนนี้ฟ้องต้องการอะไรคือเดี๋ยวนะครับฟ้องเนี่ยมันคือการที่เขาจะต้องมาแจงกับผมว่าเงินไปไหนแล้วเมื่อเขาแจงได้หรือไม่ได้ก็ตามเราจะต้องคุยกันว่าถ้าสมมติไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายอ่ะขอเรื่องนั้นแหละปิดหนี้ให้หน่อยแล้วจบกันไปนะคำตอบก็คือยังไงครับไม่ครับก็ไม่มีอยากฟ้องก็ฟ้องอยากฟ้องก็ฟ้องเลยไหนหมายล่ะพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มกับภรรยานี่คือจดทะเบียนสมรสกันจดครับจดครับทำไมถึงเลือกที่จะฟ้องภรรยาถ้าสมมติว่าต้องการแค่ให้เขาที่กินแต่ทำไมไม่ฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสกันมันแบ่งสินสมรสไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงเดี๋ยวนะครับตอนที่ผมแยกออกจากบ้านอ่ะของทั้งหมดที่เป็นหนี้อ่ะเขาให้ผมแต่ทุกอย่างที่ถูกผ่อนหมดแล้วเขาเอานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะเริ่มแบ่งจากอะไรครับคือผมเสริมคุณหนุ่มนิดนึงนะเหตุที่ไม่ฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสเพราะมันไม่มีสินสมรสถ้าพูดภาษากฎหมายคือสินสมรสถูกจำหน่ายไปโดยคู่สมรสอีกฝ่ายนึงถ้าใช้ภาษากฎหมายนะเพราะฉะนั้นในเมื่อสินสมรสเนี่ยหายไป66ล้านเนี่ยมันก็จะไปฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสไม่ได้เข้าใจนะอันนี้เป็นหลักกฎหมายเลยนะฮะในกฎหมายครอบครัวครับก็คือไม่สามารถให้ศาลช่วยตัดสินมันไม่ได้ไงสินสมรสมันหายไป66ล้านครับนะจึงไม่สามารถจะฟ้องหย่าฟ้องอะไรฟ้องไปเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีสินสมรสก็ต้องใช้คดีอาญาเนี่ยแหละครับ
นะครับว่าคุณได้ทำการยักยอกนะเงินส่วนนี้ไปแต่เงินส่วนนี้ที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่สินสมรสเป็นเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์นี่คนละเรื่องเลยนะอันนี้คือเหตุผลทางกฎหมายอย่างว่าสิทธิ์ที่เป็นอยู่นี้คือมันร่วมกันไหมครับแบบนี้อ๋อไอ้หนี้สินที่มันเกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรสเนี่ยหนี้สินทรัพย์สินเนี่ยเวลาหย่ากันนึกว่าต้องแบ่งกันคนละครึ่งนึงอันนี้เป็นไปตามกฎหมายครอบครัวอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มีการยักยอกเงินในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเนี่ยมันคนละส่วนเงินที่ยักยอกไปนี่ไม่ใช่สินสมรสนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาติดตามข่าวเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนมีสติแล้วไปทำการบ้านบ้างโจทย์ที่ฟ้องนี่คือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ใช่หนุ่มกะลานะบางคนบอกเฮ้ยเมียเอาเงินผัวไปเอ้าผัวจะมาฟ้องอาญาเลยไร้สาระนะอันนี้เป็นเรื่องของนิติบุคคลและผมทำคดีนี่มาหลายคดีแล้วอย่างที่เมืองการจำได้เมียน้อยเมียหลวงที่เป็นคดีอย่างที่เสียเกาลัดตกรถจำไหมก็เหมือนกันก็มีการฟ้องร้องแบบนี้นะครับเนี่ยหลักๆก็แค่นี้ครับถ้าถามตรงๆนะครับคือปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่ทำให้เราทะเลาะกันและเลิกรากันหรือเปล่าจริงๆผมมีคำพูดหนึ่งที่ผมพูดกับทุกคนเสมอรอบๆตัวว่าผมรู้สึกผิดครับผมผิดที่ผมทำสิ่งนั้นผมยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายครับว่ามันผิดพอหลังจากนั้นแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็อยู่กันไม่ได้พออยู่กันไม่ได้อ่ะผมว่าพอมันแยกทางอ่ะมันก็ต้องตกลงกันว่าจะเอายังไงต่อทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเราตกลงไม่ได้สิครับถ้าสมมุติว่าคุณทำงานได้100อ่ะแต่คุณต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นอ่ะ 90% น่ะคุณจะอยู่ยังไงแล้วคุณยังเป็นหนี้อีกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับฉะนั้นแล้วผมทำงานมาทั้งชีวิตอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผมเหมือนเรารู้สึกว่าเงิน60กว่าล้านที่เราสร้างมามันหายไปหมดมันหายไปหมดครับมันกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งผ่อนบ้านผ่อนรถทุกวันนี้ก็ยังต้องทำนะครับส่งลูกครับลูกหาหมอครับเดือนละ400,000ก็ว่าไปครับตอนรายจ่ายถ้ารวมๆทั้ง2บ้านรวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นทั้งหมดประมาณ 700,000 ถ้าสมมุติเขาสามารถคุยคือถ้าสมมุติเขามีหลักฐานมายืนยันว่าไอ้เงินมันไปอยู่ส่วนไหนได้พี่หนุ่มจะเคลียร์ไหมคะดีสิครับ ดีตรงไหนรู้มั้ยครับ มันดีตรงที่ว่าถ้ารู้ว่าเงินมันไปอยู่ไหน ก็เอามาสิเนี่ยไงก็ปิดนี่เลยเนี่ยใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเงินมันยังอยู่เขาเอาไปไหนมันยิ่งดีตรงที่ว่ามันก็ปิดหนี้สิก็จบแล้วแล้วก็เราก็จดทะเบียนหย่าตกลงกันเรื่องลูกเรื่องนี้จะเอาไปในโทรถามความรู้เขามาเขาบอกว่าอยากพูดคุยกันได้สงสัยตรงไหนถามได้แสดงว่าจะมีรอบๆอะไรก่อนที่จะไปคุยกับจริงๆอ่ะผมคุยในไลน์ตลอดเลยครับผมคุยกันมาตลอดคุยกันมาตลอดดีมีอารมณ์คุยนุ่มนวลมีทุกแบบแล้วครับเขาก็บอกไม่มีไงครับคุยกันมานานแค่ไหนคะเรื่องเงิน66 ล้านเราเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเงิน66ล้านครับแต่ผมรู้ว่าเขามีผมเลยพูดว่าแปลเงินมาปิดหนี้ให้หน่อยแล้วขอ5 ล้านจบเลยเราต่างคนต่างไปแล้วบ้านอ่ะต่อให้ปิดแล้วอ่ะผมก็ให้เป็นชื่อเราทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขายืนยันว่าไม่มีไม่มีครับเราไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเขารู้ไม่เดี๋ยวดิครับผมขอย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับ2ปีช่วงที่ผมบอกว่าผมแยกออกจากบ้านตอนนู้นนะครับที่เป็นข่าวเรื่องมือที่3นะครับผมแยกมาแล้ว2ปีนั่นคือ2ปีที่ผมไม่ได้เอาเงินออกมาใช้หรือช้อปปิ้งเลยนะครับมีแค่เงินเดือน 40,000 บาทเท่านั้นต่อเดือนนอกนั้นไม่มีรายจ่ายเลยเท่ากับว่าเงินผมปีละ20ล้านหรือ20กว่าล้านเนี่ยจะเข้าเขาเต็มที่ 100% ฉะนั้นน่ะอย่างน้อยที่สุดไอ้ปีก่อนหน้า7ปีที่ผ่านมาไม่มีเนี่ยผมเชื่อแต่ไอ้2ปีเนี่ยมันต้องมีสิครับมันจะเหลือ8ล้านได้ไงพอจะเปิดเผยรายชื่อหุ้นส่วนของโทรศัพท์อ๋อได้ตอบเลยครับนะก็มีตัวเขาแล้วก็น้องสาวน้องสาวแล้วก็เขาครับเออตอนแรกเขาเป็นด้วยแล้วหลังจากที่เกิดปัญหาแล้วใครดูแลบัญชีตอนนี้ผมกลับมาดูแลเองแล้ว
พราะว่าผมรู้ก็เพราะว่าผมเพิ่งเอาบัญชีกลับมาดูแลแล้วช่วงก่อนหน้านี้ครับอ๋อไม่ครับไม่ครับเป็นแค่หุ้นส่วนมีแค่จูนกับฝ่ายบัญชีอีกหนึ่งท่านจำเลยที่สองใช่ครับใครเป็นคนเซ็นอนุมัติหรืออะไรคะจริงๆคนที่เซ็นอนุมัติต้องเป็นผมครับเช่นเรื่องเบิกเงินก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันครับที่เห็นสเตทเมนต์แล้วก็เพนชูรีเขาไปแก้อะไรไหมไม่ทราบเลยครับก็ไม่ได้สืบต่อแต่ว่าเห็นมีเพื่อนๆให้คำปรึกษาบ้างว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาใช้แอปหรือเปล่าตรงนี้ตอบแทนน้องสาวว่าไหมครับน้องสาวพี่หนุ่มน้องสาวพี่หนุ่มครับติดต่อกันไหมครับพี่อ๋อติดต่อกันครับติดต่อกันเราให้เหตุผลยังไงบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เขาไม่มีส่วนเงินตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบบอกมีการการปรึกษาเขาไหมหรือว่ายังไงก็ปรึกษากันแต่ว่าก็เขาแล้วแต่ผมเขาแล้วแต่ผมพี่หนุ่มเอาบัญชีกลับมาดูตัวเองครับดูแลเองเนี่ยช่วงที่เราดูแลมีเงินเข้าออกเท่าไหร่ก็เยอะก็เยอะครับไม่คือที่อยากรู้เพราะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่มันหายไปมันมีเงินเข้าออกโดยประมาณปีเนี้ยเป็นปีที่ผมรับงานไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปีผมเทียบแค่ปีที่แล้วแล้วกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เริ่มรับงานน้อยแล้วจะมี 15-18 ต่อเดือนอันนี้แค่งานร้องเพลงเฉยๆนะครับไม่รวมค่าลิขสิทธิ์นะครับไม่รวมค่าที่จะไปรีวิวไปอะไรก็ตามประมาณเท่าไหร่คะต่อเดือนต่อปีเลยพี่ต่อปีเลยก็ประมาณ20หรือ20หรือ20กว่าต่อปีคือ20ล้านโดยประมาณครับไม่เคยครับสาบานเลยครับครั้งสุดท้ายที่เห็นเงิน5ล้านอ่ะเกือบ5ล้านตอนก่อนเป็นโควิดแล้วจำได้เลยว่ายังนั่งอยู่บนที่นอนแล้วรู้สึกว่าโหแม่เอ้ยงานแม่ไม่เปิดทีอ่ะกูตายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่กูตายแน่โหแล้วค่าใช้จ่ายแม่งโคตรโหดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยมารู้อ่ะผมเสียใจมากเลยผมจำภาพตัวเองที่นั่งอยู่บนที่นอนที่บ้านใหม่วันนั้นได้เลยว่าโหแม่งมันเครียดมากแต่พอมาเห็นบัญชีทุกอย่างที่มันออกไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงพูดกับกูสักคำมันอะไรเงี้ยที่ผมเคยสงสัยนะครับพี่เรื่องเงินว่าแบบทำไมมันถึงอยู่แค่นี้มาตลอดมันไม่มากขึ้นวันนี้เลยหรอจนแบบขนาดคุยกันมาว่าทำไมแบบเราไม่เงินเก็บ10ล้านแล้วอย่างเงี้ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรกันบ้างค่าใช้จ่ายครับทุกครั้งที่ได้ยินก็โอ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะเธออยากไปถือเองปะล่ะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะผมจะบอกว่าสเตทเมนต์อ่ะมันไม่โกหกครับผมพูดอะไรก็ได้จูนพูดอะไรก็ได้สเตทเมนต์อ่ะมันไม่โกหกนะครับนัดกันอีกทีเมื่อไหร่น่าจะประมาณสัก23กรกฎาคมหรืออะไรประมาณนั้นน่ะคือคดีเนี้ยก่อนฟ้องเนี่ยนะพยานหลักฐานมันชัดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเอาเงินไปหรือเปล่ามันชัดในสเตทเมนต์เงินทุกบาททุกตังค์ที่เราฟ้องเนี่ยมันไปเข้าบัญชีเขามันมีเส้นเงินชัดเจนก่อนจะฟ้องไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปกลั่นแกล้งเขานะไม่ใช่นะเงินของห้างเนี่ยมันไปเข้าไปอยู่ของบัญชีของจำเลยที่หนึ่งมันชัดเจนไงมันไม่ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตใช่ไหมเขาก็ไปเอาหลักฐานไม่ได้เงินมันอยู่ในบัญชีเขาไปไหนไปทำอะไรนะครับคือมันชัดเจนมันจะชัดยังไงคดีเนี้ยถ้าไม่ชัดเนี่ยไม่ฟ้องหรอกนะครับอันนี้บอกเลยถ้าไม่ชัดนะมันชัดเส้นเงินมันชัดเลยไล่ออกมาที่ฟ้องนี่ฟ้องตามสเตทเมนต์นะครับการแถลงข่าววันนี้เองแล้วจริงๆถ้าเกิดหลังจากนี้อาจจะต้องมีฟีดแบ็กในเรื่องของคนอาจจะมองว่าก็เขาเป็นผู้หญิงก็มีลูกมีอะไรแบบนี้พี่หนุ่มอยากจะให้กดแบบนี้ให้บ้างครับพี่25ปีที่ผ่านมาเป็นเงินผมนะครับที่เลี้ยงเขาและครอบครัวฉะนั้นน่ะผมบกพร่องตรงไหนผมไม่ได้บกพร่องอะไรนะครับผมทำผิดผมก็ยอมรับผิดว่าผมทำสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเท่าที่พี่ชายคนหนึ่งจะทำกับครอบครัวหนึ่งแต่ถ้าเรื่องดูแลผมดูแลอย่างดีที่สุดกับคนทุกคนทั้งครอบครัวตัวเองและครอบครัวของเขาอ่ะมาอย่างดีที่สุดตลอด25ปีการเป็นนักร้องอ่ะมันคือเงินของผมทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เงินของจูนนะครับจูนไม่ได้เป็นคนดูแลครอบครัวนะครับเงินของผมแล้วผมแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยต่อให้ทุกบัญชีมันรวมกันแล้วอ่ะถ้าเราขึ้นศาลเราขอสเตทเมนต์เพิ่มจากแบงก์อื่นได้อีกเนี่ยต่อให้มันเป็น100ล้านอ่ะผมก็ไม่เอาคืนผ
มแค่ขอแค่ว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจูนจะดูแลเงินนี้เพื่อลูกเป็นอย่างดีได้อยู่แล้วผมแค่คิดว่าเราควรจะปิดหนี้นี้ซะแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกก็จบอย่างตอนที่ทนายร้ายค่ะก็ตามดูเหมือนว่าการที่เราไปแบบทำอีกสิ่งนึงอ่ะเกิดจากเพราะว่าภรรยาเราเหมือนแบบว่าเอาเงินไปอะไรเงี้ยคือเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวไหมหรืออะไรยังไงคือยังไงนะครับไม่ใช่เงินสามีนะเงินห้างเงินของห้างเลยทำให้แบบสามีอาจจะแบบไม่กลับบ้านเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีคำถามเกิดขึ้นว่ามันเกี่ยวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าบอกว่าที่พี่หนุ่มอ่ะโดนยักยอกเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่หนุ่มล็อกใจอ๋อไม่ครับสิ่งที่แบบไม่เบื่อไม่อยากกลับบ้านไม่ได้บอกนอกใจไม่เคยพูดเลยเบื่ออาจจะเบื่อนะครับครับอาจเบื่อใช่ไหมคะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมคะไม่ครับไม่ก่อนถ้าวันนี้ให้บอกอะไรเขาได้ก่อนที่จะมาที่23นะคะถ้าวันที่23อาจจะเคลียร์กันได้หรืออะไรเงี้ยอยากบอกอะไรเขาเวลาไปส่งลูกตอนหัวค่ำอะครับผมยังเจอเขานั่งกินข้าวอยู่เลยคือทำไมไม่หันมาคุยกับผมมาคือพอผมมาจะไปเจอลูกเกือบทุกวันถ้าผมว่างผมไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปใช้ทำกิจกรรมกับลูกอ่ะผมก็พาไปส่งหลายครั้งก็เจอเขานั่งกินข้าวอยู่ช่วงตอนค่ำอ่ะก็ทำไมไม่หันมาคุยกับผมความจริงอ่ะเราทั้งคู่รู้ดีว่าเราคุยกันในนี้เราคุยกันอยู่แล้วฉะนั้นทำไมเราไม่คุยกันให้จบก็คุยให้จบวันเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคุณไม่มีเงินมันมีเงินอยู่จริงๆแล้วมันควรจะเอามาเคลียร์ในส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบครับที่พี่หนุ่มบอกตอนแรกว่ามีบัญชีอื่นด้วยคือบัญชีอะไรครับพี่หนุ่มบัญชีทองบริบูรณ์เนี่ยมันมีแบงก์อื่นด้วยครับแต่เนี่ยเราเอามาแค่แบงก์เดียวนะครับแบงก์อื่นกันหายครับพี่ยังไม่ทราบยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้ตรวจสอบอันนี้แค่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีเดียวนะครับนะครับคาดว่ายังไงบ้างครับพี่คือจริงๆแล้วผมไม่ได้คาดว่าหรือคาดหวังว่าจะให้เขาขอโทษนะครับชิบหายไม่ได้คิดว่าจะทำสิ่งนั้นกับเขาเลยด้วยซ้ำผมแค่นี่แหละครับผมเป็นหนี้อ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งผมเป็นกระแสข่าวมากเท่าไหร่มันไม่เป็นผลดีต่องานบันเทิงผมแน่นอนซึ่งพอมันไม่เป็นผลดีอ่ะแล้วผมจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอ่ะแล้วผมก็อายุเยอะแล้วอ่ะทางที่ควรทำที่สุดมันคือการที่ก็เอาเงินมาปิดหนี้ให้เราซะก็จบกันไปดีกว่าผมไม่ได้ต้องการอยากจะไปขุดว่าโอ๊ยเธอโกงฉันไป100นึง200หรือกี่บาทก็ตามแต่ประเด็นของผมอ่ะผมแค่อยากคุยเคลียร์และให้แค่คุยบนศาลเท่านั้นซึ่งจริงๆผมว่าการที่ผมไม่ออกมาทำข่าวเลยเนี่ยนี่มันก็ค่อนข้างภายในสุดๆแล้วนะอันนี้มันเรียกว่าภายในมากแล้วนะแต่การที่ถึงขนาดไปพูดหรือให้เพื่อนบางคนโพสต์ถึงผมว่าบวชเพื่อที่จะอยู่กับเมียน้อยบวชเพื่อผมว่ามันไม่ใช่เลยครับแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากอยู่เงียบๆถ้าเขาอยากคุยกับผมจริงๆอ่ะเขาต้องคุยกับผมไม่ใช่คุยผ่านสื่อแค่นั้นเองครับ15กรกฎาคมครับเดือนกว่าๆครับเหนื่อยครับเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยแค่เรื่องข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าจำได้เวลาผมสัมภาษณ์ผมจะชอบสัมภาษณ์ว่าผมรับงานเยอะเกินแล้วมันโอเวอร์โหลดมาหลายปีมากจนรู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่ขอสงบสักเดือนกว่าไปอยู่ป่านะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวไหมครับจริงๆมันเกี่ยวกันทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานทั้งทุกๆอย่างเลยครับแต่แผนการบวชมีมาก่อนกันอ๋อมีครับมีมานานแล้วครับไม่ใช่ว่าการบวชมาพร้อมกับการอ๋อไม่ครับเพราะว่าถ้าผมรู้ ผมจะไม่บวชครับเพราะว่าแต่ว่าโชคดีที่เหมือนแบบเราไม่ได้จะกำลังฟ้องเขาเพื่อจะให้เขาติดคุกหรือฆ่าเขาให้ตายครับมันคือการแค่เราอยากจะคุย
ฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้มีความทุกข์ใจว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหากับการบวชถ้าเกิดการคุยมันยังไม่ลงตัวอีกอ่ะการบวชมันจะกระทบไหมครับพี่หงไม่ครับไม่ครับผมก็ไปบวชตามหน้าที่ของผมนะครับบวชแค่ไหนเดือนกว่าครับพี่หงคะแล้วตอนนี้จะมีการปล่อยซิงเกิลไหมครับอ๋อไม่เพลงอ๋อเพลงปล่อยก่อนหน้านี้แล้วครับยอดวิวล้านหกเองครับผมไม่ได้ต้องการกระแสว่าถ้าเปรียบชีวิตของตัวเองตอนนี้จะอยากเปรียบเป็นกับเพลงอะไรถ้าให้พูดอ่ะผมคิดว่าเพลงปล่อยของตัวเองเหมาะที่สุดจะให้ร้องหรือเปล่านะให้ร้องไหมเพลงปล่อยร้องได้ไหมได้ไหมทำไมถึงเลือกเพลงปล่อยก็มันเนื้อหามันพูดแบบปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตามันคือการปล่อยวางทุกอย่างจริงๆอะครับแล้วมันเหมือนชีวิตผมช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากนักที่เห็นผมลงโซเชียลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะว่าผมยังทำงานในวงการบันเทิงนะครับมันเลยรู้สึกนิ่งๆพอมันนิ่งจนถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเราเตรียมใจมาแล้วแล้วเราแผนไปแล้วว่าเราจะบวชก็เลยรู้สึกว่าอ่ะได้จังหวะพอดีเลยผมว่าเพลงนี้เหมาะที่สุดแล้วปล่อยแล้วก็ขอจริงๆเดือนกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้นานมากแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อใจผมมากๆความจริงแล้วตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยที่จะไม่เจอลูกแล้วเนี่ยผมก็ยังส่งข้อความไปหาจูนนะครับก่อนที่จะมีคนทั้งโลกรู้เนี่ยว่าผมบวชเนี่ยผมส่งไปบอกว่าจูน15เนี่ยจะบวชรบกวนเธอถ้าไม่เป็นการรบกวนเธอจนเกินไปอ่ะพาลูกงานบวชได้ไหมเขาก็ถามว่าบวชวัดไหนผมบอกว่าบวชวัดบวรและไปจำวัดป่าก็ยังมีอยู่และหลังจากนั้นก็เป็นข่าวพอได้ถูกกับวงการนี้แล้วครับแต่ว่าจริงๆไม่เคยสบายใจขึ้นเลยจริงๆช่วงที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยมันก็มีเรื่องมาตลอดถ้าใครได้ตามเรื่องเนี้ยจะเห็นว่าผมก็โดนกระแสของเรื่องมือที่3เนี่ยต่อให้เขาจะฟ้องคู่กรณีฝั่งนั้นน่ะทุกครั้งที่มีกระแสของฝั่งนั้นขึ้นมาเนี่ยผมก็โดนด้วยเสมออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความสุข 100%ครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องให้พี่เดชาเพราะว่าเป็น คือมันคดีมันอยู่ในศาลนะปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรมันก็อย่างฟ้องร้องว่าทางแล้วก็ทางมือที่3ก็ฟ้องคุณจูนกลับด้วยเป็นคดีอาญาเบิกความเท็จนำสืบเท็จพยานเท็จในคดีที่ไปฟ้องเขาเรื่องเมียน้อยนะมีคดีอยู่ในศาลนะเป็นกรณีพิพาทยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปตอบก็เป็นเดี๋ยวมันก็จะมีเป็นเรื่องคดีความขึ้นมาเพราะว่าทางนู้นก็ฟ้องกลับคิดว่าเขาจะมีท่าทีแบบนี้ไหมครับจริงๆอ่ะผมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักร้องอ่ะผมเป็นคนบื้อๆคนหนึ่งด้วยซ้ำผมเดินห้างเองไม่ได้จ่ายค่าไฟเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้จูนเนี่ยเหมือนเป็นทั้งเพื่อนทั้งแม่ทั้งน้องสาวพี่ชายอะไรเงี้ยเขาทำแทนหมดเลยทุกอย่างคือฉะนั้นบางอย่างอ่ะต่อให้เราสงสัยแค่ไหนอ่ะเราก็จะไม่เอ่ยปากถามหรอกเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กันมานานอ่ะเรารู้สึกว่าก็โอเคก็โอเคเหมือนเวลาอยากได้แว่นสักอันนึงแล้วแม่ไม่ซื้อให้อ่ะก็หงุดหงิดแค่เวลานั้นแล้วก็จบปกติร้องขอก็บ่อยนะครับกับการซื้อของต่างๆที่ผมอยากได้ครับก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันก็เท่าที่เขาจะกรุณาแหละครับสิ่งไหนเหมาะสมเขาก็ให้สิ่งไหนไม่ว่าชี้อันนั้นแล้วได้นั้นเลยไม่ครับไมโครโฟนที่ผมอัดร้องเพลงร้องอัลบั้มจอยชุดที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องเก็บตังค์ซื้อเองนะครับทั้งที่เงินอยู่ที่จูนมันจะเป็นไปได้ไหมครับพี่หนุ่มถ้าแบบสุดท้ายเหตุผลมาหลอกว่าเขาทำเพื่อลูกเงินทั้งหมดที่เอาไปถ้าทำเพื่อลูกจะต้องไม่เอาเงินเดือนจากผมแล้วครับผมไม่ทราบเลยครับผมคิดว่าอาจจะเพราะว่าเขาอาจจะมีความไม่มั่นใจว่าสมมุตินะครับว่าเขาละแค้นละคายเรื่อง
บุคคลที่3เนี่ยมาแล้วสัก 2-3 ปีสมมุตินะครับเขาเลยตั้งรับเรื่องนี้ไว้เลยแต่พฤติกรรมเนี้ยเป็นมาก่อนที่จะมีอันนี้นะครับสเตทเมนต์อ่ะมันฟ้องย้อนกลับไปแบบไกลมากไกลมากจนตกใจมากเลยว่าเฮ้ยในช่วงที่เวลาเราเงินยังมีไม่เยอะเธอก็เอาเหรอ9ปีทั้งหมด9ปีครับ9ปีครับ9ปีที่ฟ้องไปเนี่ย9ปีตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2566ครับทุกวันนี้ชีวิตส่วนตัวเขามีอะไรที่เป็นฟุ่มเฟือยแบบอยู่บ้านอินแวร์สายอะไรแปลว่านี่คือเงินของเราจากการทำงานของเรามาโหยผมพูดได้เหรอครับได้คือเดี๋ยวผมคือแบบนี้ครับช่วงเวลาที่อยู่ผมไม่อยากพูดเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมองเขาไม่ดีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าส่วนมากของส่วนมากอ่ะจะอยู่ในสายตาของผมที่ซื้อไม่ว่าจะกระเป๋าแพงแค่ไหนรถนาฬิกาเรือนละเป็นล้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะอยู่ในสายตาของผมว่าอ่ะเธอซื้อนี้นะซื้อนี้นะแต่หลังจากที่แยกบ้านกันไปแล้วเนี่ยผมเห็นช้อปปิ้งแบรนด์เนม5ใบผมเห็นแบบรองเท้า Air Max ของอะไรก็ตามที่เขาไม่ซื้อตอนอยู่กับผมเลยอ่ะผมก็แอบตกใจว่าไม่ได้ดูถูกเรื่องเงินเดือนนะครับผมร้องเพลงคืนเดียวเนี่ยเงินเดือนเขาอ่ะแล้วเขาซื้อได้ขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่กล้าซื้อของขนาดนี้เลยอ่ะนั่นก็คือปัญหาที่ผมรู้สึกแค่ว่าเรากำลังลำบากมากเลยอ่ะแยกบ้านออกมาแต่คุณสุขสบายแล้วเราต้องมานั่งรับผิดชอบในส่วนที่แค่นั้นเลยความสัมพันธ์25ปีที่ผ่านมามันทำให้เรามีชนะไหมคะว่าเราจะดำเนินการต่างๆที่ออกมามีความธงของผมกับธงของพี่เดชาครับเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นครับคือเราฟ้องเขาก็จริงแต่เราแค่อยากให้เขาแจงแล้วถ้ามันยังมีเงินอยู่อ่ะปิดหนี้ให้ผมครับต่อให้จะมีเงินมหาศาลขนาดไหนเอาไปเลยครับไม่เอาเดี๋ยวทำใหม่ได้เอาไปดูแลลูกได้เลยเพราะผมเชื่อว่าเขาเป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็จัดเก็บเงินนี้ไว้เพื่อลูกได้แน่ๆปิดหนี้แล้วจบซึ่งผมก็ยังต่อให้ปิดหนี้แล้วอ่ะผมก็ยังจะส่งเสียลูกอยู่นะครับยังเป็นเช่นนั้นค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายลูกทุกอย่างมันก็ยังจะเป็นเช่นนั้นพอจบคดีนี้แปลว่าความสัมพันธ์ชีวิตคู่พี่จะจบไปด้วยโอ้จริงๆผมว่ามันจบมานานแล้วครับจบมาพักนึงแล้วหมายถึงว่าอย่างขาดกันมันจะร้าวไปกว่านี้ไหมครับถ้ากฎหมายโอ้โหผมตอบไม่ได้ครับว่ามันร้าวกว่านี้ไหมอ่ะจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้โกรธเขาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องติดคุกนะมันมีผมพูดได้เปล่าครับมันมีข้อกฎหมายบางอย่างการยักยอกทรัพย์อ่ะมันมีผลต่อบริษัทที่เขาทำงานนะครับผมมาพูดกับพี่เดชาเองว่าไม่นะพี่ผมไม่ได้ต้องการเห็นใครชิบหายผมไม่ได้ต้องการเห็นใครล้มผมแค่อยากคุยอยากได้ในส่วนที่มันเป็นธรรมต่อผมแค่ในส่วนที่ผมร้องขอพอหมายถึงตอนนี้เหรอครับถ้าที่เราออกมาเหมือนแบบฟังงานอะไรอย่างพ่อแม่โอ้โหจริงๆครับครับไอ้ตัวเนี้ยเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยมันเรื่องในศาลเขาไม่เคยคิดจะมาแถลงข่าวใช่ใช่ครับไม่ไม่แต่ปรากฏว่าทางนู้นก็ปล่อยข่าวผ่านโซเชียลเต็มไปหมดก็คงไม่ต้องบอกว่าเพจไหนนะครับนะเขาก็เลยวันนี้ต้องออกมาแค่นั้นแหละจริงๆเนี่ยเขาต้องการไปคุยกันที่ศาลไม่ต้องการที่จะมาฟาดฟันผ่านโซเชียลไปออกรายการโหนกระแสอะไรเนี่ยเขาไม่เคยไปเลยนะครับนะไม่ต้องการไม่ต้องการไปโชว์ตัวอะไรต้องการไปคุยที่ศาลแล้วจบจริงๆนะนี่พุ่งตรงนะนี่ที่คุยเขานะแม้วันนี้ก็ยังไม่อยากจะมาเนี่ยกว่าจะขยันขยอมากลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องการไปคุยที่ศาลให้จบจบเลยจะหายเรื่องมันยังต้องไปต่อความรู้สึกของลูกที่ตอนนี้มันปกติไหมครับที่มันที่คุณพ่อคุณแม่ผมว่าความโชคดีคือน้องบินยังเด็กมากเด็กมากจนผมว่ายังไม่รับรู้อะไรหรอกครับแต่ถ้าสมมติว่ามันยืดเยื้อไปเรื่อยๆอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขารู้สึกอย่างที่เขาพูดจริงๆว่ามันต้องคิดถึงลูกอ่ะ
มันต้องไม่เป็นแบบนี้มันต้องไม่ใช่การใช้สื่อมาฟาดฟันกันแล้วผมโดนด่าค่อนข้างหนักนะครับรอบเนี้ยผมแบบเอ้ยอะไรวะคือแต่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรผมมากหรอกเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วผมโดนด่าหนักกว่านี้เยอะเลยครับแต่ว่าครั้งเนี้ยมันเหมือนกับการที่ถ้าสมมติว่าผมผิดนะครับครั้งที่แล้วอ่ะพอผมผิดแล้วผมรู้สึกว่าผมขอโทษผมผิดผมยอมรับผิดผมเจอใครก็ตามผมพูดว่าเฮ้ยผมแม่งเหี้ยมากเลยผมแม่งทำตัวไม่ดีที่สุดในชีวิตเลยแต่ครั้งเนี้ยในบทบาทกลับกันอ่ะพอเขาอ่ะถ้าเขาทำผิดอยู่จริงๆอ่ะเขาควรจะอยู่เฉยๆกลับมาคุยกันตกลงกันไม่ใช่พยายามจะเล่นบทบาทเดิมโดยการใช้สื่อบีบให้คนมากระหน่ำด่าผมสุดท้ายก็มีผลกระทบต่องานแล้วมันก็วนกลับไปลูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็จะไม่มีเงินไปเลี้ยงดูลูกและครอบครัวของผมจนถึงตอนนี้มีผลกระทบกับงานหนูยังไงบ้างความจริงอ่ะมีผลกระทบเยอะครับเยอะเยอะมากๆนะครับเอาแบบจริงๆอ่ะมีผลเยอะเลยแม้กระทั่งแฟนหน้าเวทีสายตาเปลี่ยนไปไหมพี่ในสายตาไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าการที่เวลาเราโดนเล่นข่าวเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคนมันจะเริ่มเสื่อมศรัทธาเราเรื่อยๆเราเป็นนักร้องมันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเราขายความเชื่อบางอย่างเราขายความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเขาอ่ะแต่เมื่อเขามองเราเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้ร้ายอ่ะมันก็ต้องมีผลอยู่แล้วครับบางคนบอกว่าพี่หนุ่มร้องเพลงรักไม่อินแล้วผมเห็นครับผมเห็นว่าร้องเพลงผมเห็นอยู่ครับร้องเพลงรักไม่ครับจริงๆแล้วก็ยังร้องเพลงได้อยู่งานอัลบั้มใหม่ก็แต่งเพลงเสร็จไปหมดแล้วด้วยซ้ำครับตอนช่วงที่เป็นข่าวครั้งที่แล้วก็ทำงานเสร็จหมดแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆเขาอาจจะมีทั้งคนที่พอครั้งนี้เราได้พูดแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจแต่บางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจก็ครั้งที่แล้วผมเคยขอโทษไปทีนึงแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าผมก็ทำตัวไม่เหมาะสมขอโทษผ่านไปทางนี้นะครับแต่ส่วนเรื่องที่ฟ้องร้องยักยอกเนี่ยผมออกมาอธิบายเพื่อผมว่าผมปกป้องตัวเองและครอบครัวทุกครั้งที่เวลาเป็นข่าวครอบครัวผมก็โดนไปด้วยแล้วก็ผมคิดว่าถ้าคนที่เข้าใจก็ขอบคุณมากๆครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็อย่างน้อยที่สุดก็ฟังไว้เป็นข้อมูลครับคุยกันได้ครับคุยกันได้ฮะ23 ปียังไงก็ความประสงค์ของลูกความเนี่ยคุณหนุ่มเนี่ยคือก็ต้องการให้มันจบแบบบริบูรณ์ก็แยกย้ายกันไปอันนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมคือจบแบบบริบูรณ์แล้วแยกย้ายกันไปไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันไม่ต้องมาใช้สื่อโจมตีอะไรกันแยกย้ายกันไปในเมื่อมันอยู่กันไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายกันไปนะแต่ว่าหนี้สินทรัพย์สินก็ต้องเคลียร์กันอำนาจปกครองบุตรก็ให้มันจบไปแต่อยากให้มันจบที่ศาลไม่ใช่มาโพสต์เฟซบุ๊กมาเล่นทิกต็อกพักพวกตัวเองอะไรต่างๆไปนำเสนอกันจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้เราก็ไม่อยากจะพูดนะเรามีพยานหลักฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่อยากจะพูดที่เขาทำแรงๆอย่างนะนะฮะก็เนี่ยก็หลักๆ ก็คือให้มันจบแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับเนี่ยก็คือเจตนารมณ์ก็ไม่ได้หวังว่าจะติดคุกติดตารางแต่ว่าการฟ้องอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเหตุผลทางกฎหมายที่ต้องเขาต้องชี้แจงเพราะเงินเนี่ยมันไปเข้าตัวเขาเขาต้องชี้แจงยิ่งคุณบอกว่าเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเนี่ยคุณก็ต้องมีหลักฐานเนี่ยจะจ่ายค่าเทอมค่าอะไรต่างๆมันไม่ยากหรอกนะมันจะได้จบกันแล้วก็แยกย้ายกันไปมันอยู่กันไม่ได้นะครับทุกวันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหลักๆเขาประมาณนี้นะครับขอพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มครับเรื่องการหย่ายังคงมีในความคิดพี่หนุ่มอยู่ไหมครับพี่หย่าครับยังไงก็ต้องหย่าครับเพราะว่าเราทั้งคู่ก็คุยกันแล้วว่าคือมันต้องหย่าแต่ว่ามันต้องทำภารกิจนี้นี่เสร็จก็ถึงต้องเคลียร์ในเรื่องหย่าเนี่ยเขาคุยกันผ่านทางไลน์เนี่ยเยอะแยะใช่ครับใช่ครับเป็นความประสงค์ของเขาด้วยเราด้วยมันอยู่กันด้วยกันไม่ได้แล้วเราไม่ต้องไปหลอกใครมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะผมก็เห็นที่เขาคุยกันนะครับเพราะนั้นก็ทำยังไงให้มันบริบูรณ์ไงจบบริบูรณ์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ